มดปาทานหรือหนุ่มโอ๊ตเจ้าตัวสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศรีกันเคยเข้าศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดนตรีต่อมาย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเติบโตในครอบครัวธุรกิจคุณแม่ทำธุรกิจหลายอย่างเช่นขายดอกไม้ให้เช่าอพาร์ตเมนต์ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และร้านหมูกระทะหนุ่มโอ๊ตเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีแจ๊ส 98.5 Beats FM UBC Jazz Challenge ก่อนหน้านี้หนุ่มโอ๊ตเคยทำโปรเจกต์ Love Pill 2หนุ่มโอ๊ตได้รับเชิญเข้าร่วมร้องเพลงหากเธอจะรักในอัลบั้มสไตล์ของโบลิ่งมานิดารวมไปถึงได้เป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ต The Volume ร่วมเวทีกับเป๊กผลิตโชคและโบลิ่งมานิดาอีกด้วยหนุ่มโอ๊ตได้ร่วมโปรเจกต์ Love Pill 2ในนามวง Low Fat ของฟองเบียร์กับเพลงกะทันหันโดยได้รับการตอบรับในอันดับ1ของ iTunes Store หลังเปิดตัวได้24ชั่วโมงซึ่งมียอดผู้ชมใน YouTube กว่า2ล้านครั้งจนกระทั่งในปี2559ได้ทำรายการ Toy Diary ร่วมกับพลอยหอวังและพิษกาชัยและรายการที่อยู่ได้กับเป๊กวงซิลรวมถึงเพิ่งปล่อยซิงเกิลชุดแรกของตัวเองกับเพลงเมื่อวานเมื่อต้นกุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมาค่ะ